รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเราเกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพูดผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าสัมภเวสีทำไมอ่ะทำไมแม่เขาได้ไปทำอะไรครับไปดูนะเขยตอนที่เอาลงโรงอะค่ะทำไมแม่อยู่นี่แม่ไปอยู่ไหนอ่ะไม่รู้กูไม่รู้กูอยู่มานานแล้วทีนี้อะไปวัดอีกรอบนึงก็คือนะเขยเข้าแม่เจ็บมากผู้หญิงคนนี้คือคุณตุ่มซึ่งทางครอบครัวได้ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราเนื่องจากเธอมีอาการแปลกๆชอบกรีดร้องโวยวายรวมไปถึงอาการเจ็บปวดที่เธอเป็นมานานนับ10ปีจึงเป็นเหตุให้ทีมงานต้องเดินทางมาหาเธอถึงที่นี่ครับหลังจากการสอบถามกับคุณยุ้ยผู้เป็นลูกสาวพบว่าตัวเธอเองก็แปลกใจเช่นกันเพราะแม่ไม่เคยแสดงอาการที่หนักแบบนี้มาก่อนแม่เขาเริ่มมีอาการที่แปลกๆไปอะครับคือเริ่มเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มเป็นตั้งแต่ปี 4-5 ค่ะที่น้าเขยเสียคือแม่เขาได้ไปทำอะไรครับก็วันนั้นมีพิธีรดน้ำศพเสร็จแล้วไปดูน้าเขยตอนที่เอาลงโรงอะค่ะคุณตุ่มได้เดินไปดูศพเพื่อเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่า
จะมีเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นเมื่อวิญญาณน้าเขยได้เข้าร่างของเธอพอเย็นนั้นไปดูปุ๊บพอกลางคืนไปวัดอีกรอบนึงก็คือน้าเขยเข้าแม่ค่ะที่บอกน้าเขยเข้าแม่คือมันเป็นยังไงคือคำพูดคำจาหัวเราะพูดเล่นกับเพื่อนๆนี่คือเสียงของน้าเขยออกมาเลยอะค่ะพอเขาพูดปุ๊บก็รู้เลยว่าน้าเขยแน่นอนใช่ใช่ค่ะแล้วเราเห็นตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเห็นก็คือแบบตกใจค่ะว่าเอ้ยทำไมถึงเป็นขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เป็นอยู่พักนึงเขาก็วูบพอนั้นเขาก็กลับมาเป็นตัวเขาด้วยความที่คุณยุ้ยกลัวว่าแม่จะถูกวิญญาณเข้าสิงอีกเธอจึงได้พาแม่ไปอยู่ที่สำนักสงฆ์ตามคำแนะนำของญาติและอยู่จนกว่าจะทำการชาปนกิจศพของนักเขยเสร็จตอนไปอยู่ที่นู่นนะครับเขาแม่เขามีอาการคือพอเริ่มสวดประมาณพระจะเริ่มลงสวดที่วัดนะคะประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี้ยเขาจะใจเขาตัวเขาจะมาแต่ที่วัดจะไม่ยอมอยู่ที่นั่นคนที่นั่นเขาต้องเอาขังไว้แต่จะเป็นแค่ช่วงเวลาที่พระจะสวดแค่นั้นสวดงานศพใช่ๆค่ะสวดงานศพแค่นั้นที่สำนักเขาบอกไหมครับว่าแม่เขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าเขาก็บอกว่าน่าจะจิตอ่อนแล้วโดนเข้าอะไรเงี้ยแค่นั้นนะคะเขาก็ไม่ได้ทำนิติอะไรไม่ได้ทำอะไรมากมายก็คือวันที่ให้ไปรับกลับก็คือก็กลับบ้านตามปกติอะไรเงี้ยค่ะคือแบบอยู่ที่นั่นเหมือนไปนอนอาศัยนอนแค่นั้นไม่ได้ทำพิธีอะไรมากมายคุณยุ้ยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่แม่กลับมาอยู่บ้านได้เพียงไม่นานอยู่ดีๆแม่ก็มีอาการเจ็บตรงบริเวณหน้าอกและหลังจนต้องพาไปหาหมอหมอระบุอาการที่แม่เป็นคือกรดไหลย้อนจึงได้ทำการรักษาอยู่หลายครั้งแต่อาการเหล่านั้นก็ยังไม่หายนะเขาก็เลยทักว่าในเมื่อหาหมอไม่หายมีองค์ก็ไปรับองค์ซะสิอะไรเงี้ยแล้วเขารู้ได้ไงว่าแม่เขาเคยไปดูที่ไหนกันไม่รู้ค่ะพวกนานาเงี้ยว่าแม่เคยมีองค์แล้วไม่ยอมรับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่ยอมรับองค์หรือเปล่าก็เลยให้พี่พาแม่ไปรับองค์ก็เลยพาเขาไปรับองค์มาพอไปรับเหมือนรับขันอย่างเงี้ยค่ะจากการที่ได้มีญาติมาแนะนำให้ลองวิธีทางไสยศาสตร์คุณยุ้ยจึงพาแม่ไปหาร่างทรงทางร่างทรงแนะนำให้รับองค์รับขันมาบูชาไว้ที่บ้านแต่พอได้ทำตามคำแนะนำแล้วแม่ก็ยังคงเป็นอยู่เช่นเดิมก็รับมาก็ยังไม่ดีขึ้นเป็นนู่นเป็นนี่ก็เลยพาเขาไปดูใหม่อีกที่นึง เขาก็บอกอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ยไม่หายอ่ะคุณพารักเขารับมาผิด ก็รับใหม่อีกรอบนึงพอรับมาอีกรอบนึงก็ยังไม่ดีขึ้นก็เป็นก็คือต้องพาไปหาหมออยู่เรื่อยๆค่ะหมอที่กรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพมั่งก็คือสลับกลับกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าไปเลยแล้วเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยคุณตุ่มจะหลุดพ้นจากเรื่องร้ายๆเหล่านี้ไปได้หรือไม่ติดตามต่อช่วงหน้าสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล
มือปราบสัมภเวสี